จากกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าแสดงความคิดเห็นใน Facebook เกี่ยวกับมาตรา112ว่าจากคดี112วิจารณ์เศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้พิพากษาลงความเห็นกล่าวถึงราชบิดาของกษัตริย์องค์ปัจจุบันผิด112ถ้ายึดตามมาตรฐานแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเรียนประวัติศาสตร์กันแล้วเพราะเราจะวิจารณ์รัชกาลที่6พระเจ้าตากสินพระเจ้าเอกทัตหรือหนังสุริโยไทยก็วิจารณ์ขุนวรวงศ์สาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์ไม่ได้เลยล่าสุดมีความเห็นโต้แย้งจากนายเทพมนตรีลิมปะพยอมนักประวัติศาสตร์ว่าความคิดของนายปิยบุตรที่ยกตัวอย่างอดีตพระมหากษัตริย์อย่างพระเจ้าเอกทัตมาอ้างแล้วนำไปพัวพันกับประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา112ที่ตัวเขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีย่อมสะท้อนให้เห็นความไม่เข้าใจและไม่รู้ความจริงทางประวัติศาสตร์เข้ามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ราชวงศ์อยุธยาจบไปแล้วครับเพราะถ้าจะใช้บริบทสมัยอยุธยาแล้วไซปิยบุตรและโคตรเง่าคงถูกตัดหัวเรียงตัวจากชั้นบนลงล่าง7ชั่วโคตรไปแล้วพระเจ้าเอกทัตราชวงศ์อยุธยาจบไปแล้วเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ปัจจุบันคือเรื่องปัจจุบันถ้าปิยบุตรยังทำแบบนี้ต่อไปคนจำนวนหนึ่งคงเครียดแค้นและรำคาญสังคมก็จะวุ่นวายสับสนต่อบทบาทและมารยาททางการเมืองของปิยบุตรขณะเดียวกันดร.สุพนัทอภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซ็นเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาโพสต์ Facebook ระบุว่าฝนตกขี้หมูไหลนักกฎหมายอะไรหมกมุ่นบิดเบือนให้ร้ายกุเรื่องโจมตีม.112แบบมั่วๆมาตรา112เป็นกฎหมายอาญาในระบอบประชาธิปไตยซึ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนปกป้องความมั่นคงแห่งราชบัลลังก์ผู้กระทำความผิดมาตรา112จึงไม่ได้เป็นเพียงผู้แค่เห็นต่างหรือผู้วิจารณ์ตามที่เขาหลอกลวงหากแต่เป็นผู้กระทำการหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากตอนหนึ่งของคำพิพากษาศาลฎีกาที่6374/2556ความว่าการที่กฎหมายมิได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์จะต้องครองราชอยู่เท่านั้นผู้กระทำจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แม้จะกระทำต่ออดีตพระมหากษัตริย์ซึ่งสวรรคตไปแล้วก็ยังเป็นความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าวการหมิ่นประมาทอดีตพระมหากษัตริย์ก็ย่อมกระทบถึงพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ยังครองราชอยู่ย่อมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการพิจารณาถึงขอบเขตที่แท้จริงของมาตรา112ต้องคำนึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ยังคงครองราชอยู่ด้วยดังนั้นมาตรา112จึงให้คุ้มครองทางอาญาแก่พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันผู้ทรงครองราชตลอดจนครอบคลุมถึงบูรพมหากษัตริย์ทั้งหมดในราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่นักกฎหมายบางคนกลับบิดเบือนแบบมั่วๆคิดเอาเองว่ามาตรา112ให้ความคุ้มครองย้อนไปถึงพระเจ้าเอกทัตในสมัยอยุธยาซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องหรือกระทบราชบัลลังก์ปัจจุบันเลยพฤติกรรมของนักกฎหมายคนนี้จึงจงใจสร้างความเข้าใจที่ผิดๆต่อมาตรา112หวังสร้างความเกลียดชังและความแตกแยกในสังคมให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการโกหกบิดเบือนแม้แต่ความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดายังครอบคลุมถึงการใส่ความผู้ตายอันเป็นเหตุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังอีกด้วยมันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกอะไรที่มาตรา112จะให้ความคุ้มครองบูรพมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีจากการหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายซึ่งขัดต่อหลักประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน